สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีจ้าเด็กๆมีอะไรกันเหรอคะว่ากลุ่มของพวกผมเนี่ยครับอยากจะศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดและโครงสร้างของโลกครับอยากจะให้อาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมครับได้เดี๋ยวเรานั่งคุยกันดีกว่าเนาะค่ะไปนั่งทางโน้นเลยลูกเด็กๆทราบไหมว่านี่คือโมเดลของอะไรคะโมเดลของโลกโมเดลของโลกใช่ไหมคะตอนนี้ถ้าเราสมมติว่าเราผ่าโลกใบนี้ออกมาเนี่ยข้างในจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างทราบไหมคะมี3ส่วนใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่า3ส่วนนั้นประกอบไปด้วยอะไรนะคะนี่มาดูในหนังสือนี่ค่ะนะคะส่วนนอกสุดเราเรียกว่าอะไรนะเปลือกโลกถัดเข้าไปเป็นอะไรคะแมนเทิร์นชั้นแมนเทิร์นแล้วก็ในสุดแกนโลกค่ะแล้วทำไมถึงสนใจศึกษาเรื่องโครงสร้างของโลกนี่ล่ะว่ากลุ่มของผมเนี่ยครับจะเอาไอ้ตรงเนี้ยครับไปทำเป็นโครงงานนะครับแล้วก็กลุ่มของผมต้องการจะศึกษาว่าภายในโลกเนี่ยครับมีส่วนประกอบหรือองค์ประกอบอะไรมั่งอย่างเงี้ยครับอะไรอีกลูกอยากทราบรายละเอียดอะค่ะเพราะว่าในเนื้อหาในเรียนนะคะมีรายละเอียดไม่เพียงพอกับการที่จะไปทำโครงงานตรงนี้ค่ะค่ะแล้วเราก็อยากรู้ว่าโลกมีอุณหภูมิเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะค่ะอยากทราบว่าปรากฏการณ์ใดบ้างที่สามารถศึกษาทำให้เรารู้ว่าโลกร้อนจริงหรือค่ะอ๋อสนใจในเรื่องของอุณหภูมิใต้โลกว่าร้อนจริงหรือไม่ใช่ไหมคะปรากฏการณ์อะไรบ้างนี่ภูมินี่ปรากฏการณ์อะไรเนี่ยดูซิภูเขาไฟภูเขาไฟระเบิดก็ทำให้เรารู้ได้ว่าโลกของเราอุณหภูมิใต้โลกร้อนเนาะนอกจากนั้นแถวบ้านเราเนี่ยก็มีปรากฏการณ์นึงที่ทำให้เราทราบเหมือนกันว่าใต้โลกร้อนก็คือน้ำพุร้อนน้ำพุร้อนซึ่งอยู่ใกล้ๆบ้านเราใช่ไหมคะเด็กๆสนใจศึกษาไหมสนใจค่ะสนใจออกไปศึกษาแหล่งเรียนรู้น้ำพุร้อนแม่จันนะคะคราวนี้ถ้าเราจะออกไปเนี่ยเราต้องทำยังไงสร้างข้อตกลงสร้างข้อตกลงกันก่อนว่าเวลาออกไปเนี่ยจะทำยังไงในการที่จะทำให้การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเนาะลองช่วยกันคิดซิข้อตกลงเราจะมีอะไรบ้างแต่งกายให้เรียบร้อยค่ะให้สุภาพแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยไม่ส่งเสียงดังค่ะเวลาออกไปแหล่งเรียนรู้ไม่ควรส่งเสียงดังใช่ไหมคะอะไรอีกคะขยะเลี่ยราดค่ะอ๋อไม่ทิ้งขยะค่ะไม่ต้องรักษาความสะอาดไม่ทำลายสิ่งของของสถานที่นั้นๆไม่ทำลายสิ่งของนะคะรู้จักเวลาและสถานที่ครับว่าเวลานี้สถานที่นี้ควรทำตัวยังไงเนี่ยครับพอหรือยังข้อตกลงแค่นี้พอหรือยังคะน่าจะใช้ได้นะน่าจะใช้ได้เนาะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราเตรียมตัวออกไปศึกษาแหล่งเรียนรู้จะไปกันที่ไหนนะน้ำพุร้อนแม่จันค่ะน้ำพุร้อนแม่จันอ้าวป้ายเตรียมตัวเด็กปัญญาพวกเราก็มาถึงน้ำพุร้อนแม่จันแล้วนะคะดูสิสงสัยอะไรเกี่ยวกับน้ำพุร้อนแม่จันบ้างครูคะน้ำพุร้อนเกิดขึ้นได้ยังไงคะน้ำพุร้อนเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ไหมคะครูครับแล้วน้ำพุร้อนแม่จันนี่สูงเท่าไหร่เหรอครับสูงเท่าไหร่แล้วความสูงของน้ำพุร้อนขึ้นอยู่กับอะไรคะขึ้นอยู่กับอะไรน้ำพุร้อนแม่จันมีประมาณเท่าไหร่คะอุณหภูมิกี่องศาใช่ไหมคะน้ำพุร้อนเนี่ยมีความเป็นกรดหรือเบสคะมีความเป็นกรดหรือเป็นเบสแล้วน้ำพุร้อนมีสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่บ้างคะร้อนๆแบบนี้มีสิ่งมีชีวิตหรือไม่ใช่ไหมคะแล้วน้ำพุร้อนมีความหนาแน่นเท่าไหร่คะค่ะน้ำเนี่ยมีความหนาแน่นเท่าไหร่ค่ะแล้วบริเวณใต้น้ำพุร้อนเนี่ยค่ะมีลักษณะยังไงคะใต้น้ำพุร้อนเนี่ยนะคะมีลักษณะอย่างไรมีใครสงสัยประเด็นอื่นอีกมีไหมคะไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วนะคะไม่มีเดี๋ยวเราไปลองทดสอบความสูงของน้ำพุร้อนดูนะคะว่ามีความสูงเท่าไหร่นะคะโดยใช้เครื่องมือที่เราเรียกว่าไคลโนมิเตอร์ไคลโนมิเตอร์เอาลองวัดดูค่ะระยะห่าง
ครูใช่ไหมคะว่าน้ำพุร้อนแม่จันเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวครูจะให้ดูแบบจำลอง2แบบนี้อ่ะช่วยครูจับหน่อยเอาลองดูซิว่าแบบจำลอง2แบบนี้ดูหินก่อนนะคะหินข้างใต้น้ำพุร้อนเนี่ยทั้ง2แบบเป็นไงคะเป็นหินเหมือนกันเหมือนกันนะครับเหมือนกันแต่ว่าแบบจำลองที่2เนี่ยมีอะไรคะชั้นหินเนื้อตันค่ะชั้นหินเนื้อตันใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่แตกต่างกันอีกอย่างนึงคืออุณหภูมิค่ะอุณหภูมิแบบจำลองที่2เนี่ยอุณหภูมิเป็นไงคะต่ำบนน้ำอุ่นต่ำนะคะส่วนแบบจำลองที่1เนี่ยอุณหภูมิสูงใกล้เดือดอุณหภูมิสูงใกล้เดือดนะคะเดี๋ยวเราจะลองดูว่าถ้าเราไปทดสอบนะคะวัดอุณหภูมิดูถ้าอุณหภูมิไม่สูงเท่าไหร่แสดงว่าเป็นไปตามแบบจำลองที่ 2นะคะถ้าอุณหภูมิสูงใกล้เดือดแสดงว่าเป็นแบบที่แบบจำลองที่1เป็นแบบจำลองที่1นะคะเดี๋ยวจะลองทดสอบเรื่องของอุณหภูมิดูนะคะเอาใครจะทดสอบเรื่องของอุณหภูมิดูหนูนะคะส่วนคนอื่นๆจะทดลองเรื่องอื่นๆก็แยกย้ายกันไปทำเลยนะคะครับเชิญค่ะมาทางนี้เลยค่ะมาดูซิว่าอุณหภูมิของน้ำพุร้อนเนี่ยเท่าไหร่อุณหภูมิเท่ากับกี่องศาคะ85องศาเซลเซียสค่ะนักเรียนวัดครั้งที่3สิคะว่าอุณหภูมิเท่ากับเท่าไหร่ได้เท่าไหร่คะคือ85องศาเซลเซียสค่ะ85องศาเซลเซียสนะคะรวมทั้ง3ครั้งซิลองเฉลี่ยดูว่า3ครั้งเราวัดแล้วอุณหภูมิเท่ากับกี่องศาคะ85องศาเซลเซียสค่ะ85องศาเซลเซียสนะคะคราวนี้เราลงมาดูซิว่าตกลงแล้วเนี่ยน้ำพุร้อนแม่จันเนี่ยเป็นไปตามแบบจำลองที่1หรือแบบจำลองที่2หนูแบบจำลองที่1ค่ะทำไมถึงบอกว่าเป็นแบบจำลองที่1นะคะเพราะว่ามีอุณหภูมิสูงค่ะอุณหภูมิสูงใกล้เดือดนะคะสรุปว่าน้ำพุร้อนแม่จันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงลูกก็เกิดจากการที่น้ำฝนนะคะซึมลงตามรอยแยกแล้วก็ไปปะทะกับหินแกรนิตที่อยู่ข้างใต้ค่ะทำให้น้ำมีอุณหภูมิที่สูงแล้วก็มีแรงดันสูงจึงทำให้น้ำพุ่งขึ้นมาเหนือพื้นดินค่ะเกิดเป็นน้ำพุร้อนแม่จันค่ะก็สรุปได้จากการศึกษาอุณหภูมินะคะคราวนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่มีเทอร์โมมิเตอร์ในการที่จะวัดอุณหภูมิเราใช้อย่างอื่นแทนได้ไหมว่าน้ำเนี่ยมันร้อนจริงหรือเปล่าเนี่ยได้ได้นะคะใช้อะไรดีอะไข่ต้มเอาไข่มาต้มดีกว่าเนาะมาลองดูซิว่าไข่เราจะสุกหรือเปล่านะคะลองดูค่ะทางนี้ดูทางนี้มาใกล้ๆกันอาจารย์คะจะใช้เวลานานเท่าไหร่อะคะก็ลองทดลองดูเนาะระหว่างไข่นกกระทากับไข่ไก่เนี่ยอันไหนจะสุกก่อนกันเดี๋ยวเราลองเอาขึ้นมาสัก2นาทีเนี่ยลองเอาไข่ขึ้นมาแล้วก็ลองแกะกันดูว่าไหนสุกก่อนกันจับเวลาหรือยังจับแล้วนะคะสองนาทีแล้วหนูลองทดสอบไข่ทั้งสองชนิดดูซิว่าไข่นกกระทากับไข่ไก่เนี่ยต้มสองนาทีแล้วเป็นยังไงลองคลอดดูซิลูกเป็นไงคะไข่นกกระทาเป็นไงไข่นกกระทาเกือบสุกแล้วไข่ไก่เป็นไงคะจะเป็นสีขาวขาวขุ่นๆแต่ว่ายังไม่สุกโอ้ยังไม่สุกเลยแสดงว่าไข่ชนิดไหนจะสุกก่อนไข่นกกระทาไข่นกกระทานะคะจะสุกก่อนน้องเรนคราวนี้ระหว่างที่เรารอไข่สุกเราลองมาวัดค่า pH ของน้ำพุร้อนดูเนาะว่าจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลองวัดดูสิคะมีค่าเท่าไหร่คะ8ค่ะมีค่าเป็นเท่ากับ8 pH มีค่า8แสดงว่าเป็นเบสเป็นเบสนะคะก็สรุปได้ว่าน้ำพุร้อนเนี่ยมี
มีค่าความเป็น pH เท่ากับ8ค่าเท่ากับ8มีความเป็นกรดหรือเบสคะเบสนะคะคราวนี้เราลองเอาไข่ไก่ที่เรายังไม่ได้แกะดูเนาะนี่ผ่านไป10นาทีแล้วนะคะลองมาแกะดูว่ามันเป็นยังไงสุกหรือยังเอ้าสุกหมดเลยนะคะทั้งข้างนอกข้างในเลยสรุปว่าไงคะไข่นกกระทากับไข่ไก่อันไหนสุกก่อนกันไข่นกกระทาค่ะไข่นกกระทาใช้เวลาน้อยกว่าในการต้มนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าน้ำพุร้อนเนี่ยเป็นยังไงมีความร้อนมีความร้อนโดยใช้อะไรเป็นตัวทดสอบก็ได้การต้มไข่ค่ะโอ้การต้มไข่ก็สามารถทดสอบได้เหมือนกันว่าน้ำเรามีอุณหภูมิสูงมีอุณหภูมิสูงนะคะอ้าวคราวนี้รู้ละว่าต้มไข่ก็สุกละเราไปดูเพื่อนๆเราบ้างไหมว่าเพื่อนๆ เราทดสอบในเรื่องของความหนาแน่นของน้ำผู้ร้อนเนี่ยเป็นยังไงกันนะคะอ่ะไปดูกันค่ะเห็นแล้วเอ็มมาดูสิใช่ไหมคะว่าใต้พื้นโลกของเราเนี่ยบริเวณน้ำพุร้อนแม่จันเนี่ยมีเห็นอะไรนะคะ
มีหินอัคนีใช่ไหมคะคราวนี้เราลองมาดูซิว่าวัฏจักรของหินทั้งหมดในโลกของเราเนี่ยมีด้วยกันมีหินด้วยกันกี่ชนิด3ชนิดค่ะอะไรบ้างลูกลองดูซิหินอัคนีหินอัคนีหินตะกอนหินตะกอนใช่ไหมคะหินแปรนี่บริเวณนี้จะเป็นหินอัคนีทั้งหมดเลยนะคะบริเวณนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวครูจะให้พวกเราเนี่ยลงไปสำรวจดูซิว่าหินอัคนีเนี่ยมีลักษณะยังไงบริเวณนี้ค่ะไปเลยค่ะครับในหินเนี่ยมีแร่แต่แร่เนี่ยมันมีสีแตกต่างกันด้วยเหรอคะอ้าวแตกต่างกันลองหนูลองดูซิมันมีสีอะไรบ้างน่ะสีน้ำตาลสีดำแล้วก็สีขาวค่ะแล้วเนื้อมันเป็นยังไงเนื้อหยาบหยาบนั่นแหละลองสัมผัสดูแล้วเขาเรียกว่าหินอะไรอ้าวเมื่อกี้นี้เราบอกว่าเป็นหินอะไรนะคะหินแกรนิตหินแกรนิตใช่ไหมเป็นพวกเป็นหินอัคนีพวกหนึ่งเนาะซึ่งเป็นหินบริเวณน้ำพุร้อนแม่จันทั้งหมดนี่แหละอะไรอีกอยากรู้อะไรอีกทำไมมันเป็นสีอย่างเงี้ยคะอันนี้หน้ามันเราเรียกว่าหน้ามันไม่สดเพราะว่ามีฝุ่นละอองมีดินอะไรไปปิดหน้ามันอย่างหน้าแบบนี้เขาเรียกว่าหน้าสดเหรอคะอันนี้ก็ยังหน้าไม่สดค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าที่มันแตกออกมาเป็นเพิ่งแตกใหม่เห็นหน้าสดๆมีเห็นแร่ชัดเลยค่ะตรงนี้ยังเห็นแร่ไม่ชัดใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะนี่ถ้าเราเจาะลงไปก็เห็นสดๆชัดๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะพวกเราอยากเห็นหินที่หน้าสดๆใช่ไหมคะค่ะค่ะเดี๋ยวพวกเราไปดูกันเนาะที่เป็นหน้าสดๆเห็นแร่ข้างในนะคะค่ะไปกันเลยค่ะกลุ่มนี้ค่ะที่เราจะดูหนูแยกไปเลยลูกเดี๋ยวเราไปดูกันแถวเนี้ยมาเลยค่ะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะบริเวณนี้ค่ะเข้ามาเลยค่ะเข้ามาใกล้ๆครูเลยดูซิสัมผัสดูซิมันเป็นยังไงหยาบมันหยาบใช่ไหมแล้วก็มีลักษณะยังไงอีกแข็งเป็นยังไงอีกมีหลายสีมีหลายสีมีสีอะไรบ้างลูกสีขาวสีขาวใช่ไหมสีเทาสีเทาด้วยแล้วสีอะไรอีกคะสีดำสีดำสีน้ำตาลใช่ไหมหินบริเวณเนี้ยนะทั้งหมดเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าหินแกรนิตหินแกรนิตซึ่งเป็นพวกหนึ่งของหินอัคนีซึ่งอยู่ใต้น้ำพุร้อนแม่จันนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้รู้หรือยังว่าใต้น้ำพุร้อนแม่จันเนี่ยมีหินอะไรคะหินแกรนิตแกรนิตและคนนี้ลองดูซิว่าหินแกรนิตเนี่ยมันจะมีผลึกของแร่พวกหนึ่งที่มันโตๆกว่าเพื่อนเนี่ยเห็นไหมคะครับก้อนใหญ่กว่าเพื่อนเลยเราเรียกว่าหินแกรนิตเนื้อดอกหินแกรนิตเนื้อดอกค่ะอ้าวเรื่องหินเนี่ยเด็กๆมีอะไรมีข้อสงสัยอีกไหมคะไม่มีแล้วค่ะอ้าวไม่มีแล้วเนี่ยวันนี้เรามาเรียนในแหล่งการเรียนรู้น้ำพุร้อนแม่จันทั้งวันแล้วใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเรามาลองสรุปกันซิว่าวันนี้เราได้อะไรกันบ้างเนาะครับคราวนี้เราไปสรุปกันทางโน้นดีกว่าค่ะไปค่ะเดินสวัสดีครับพวกผม2คนนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่มนะครับจะมานําเสนอเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้ศึกษาจากน้ําพุร้อนแม่จันนะครับและสิ่งและจากการศึกษาน้ําพุร้อนแม่จันนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราได้พบว่าโครงสร้างของโลกนะครับประกอบด้วยใต้โลกร้อนนะครับแล้วก็หินนะครับจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับคือหินอัคนีหินตะกอนหินแปรนะครับและเราได้ทราบอย่างว่าบริเวณน้ําพุร้อนแม่จันนะครับหินบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับจะเป็นหินอัคนีนะครับค่ะและสำหรับการเกิดน้ำพุร้อนนะคะจะเกิดจากการที่น้ำฝนนะคะตกลงมาค่ะแล้วก็ซึมลงตามรอยแยกค่ะแล้วก็จะไปปะทะกับหินร้อนที่อยู่ใต้พิภพค่ะทำให้น้ำมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นแล้วก็มีแรงดันที่สูงขึ้นค่ะจึงทำให้น้ำพุ่งสูงขึ้นมาเหนือพื้นดินค่ะและจากการที่เราได้ไปสำรวจน้ำพุร้อนแม่จันนะคะทำให้ทราบว่าน้ำพุร้อนนะคะมีความเป็นเลดค่ะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ 164.9 เซนติเมตรค่ะแล้วก็มีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ85องศาเซลเซียสค่ะสำหรับ
เครื่องมือนะคะที่เรานำมาใช้สำหรับการสำรวจในครั้งนี้นะคะก็ได้แก่ Universal Indicator ค่ะหรือว่าจะใช้กระดาษดิสมัทก็ได้นะคะกล้องจุลทรรศน์ค่ะโทโมมิเตอร์ไครโนมิเตอร์และตราช่างค่ะครับและจากการมาสำรวจน้ำพุร้อนแม่จันทร์ครั้งนี้นะครับเราได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยอีกนะครับคือการสังเกตนะครับจากนั้นเราจะมาตั้งสมมติฐานนะครับและรวบรวมข้อมูลครับและจากนั้นเราจะมาสรุปผลครับครับและที่เราสองคนได้มานำเสนอตรงนี้ทั้งหมดนะครับคือสิ่งที่เราได้จากการศึกษาน้ำพุร้อนแม่จันทร์นะครับขอบคุณมากเลยค่ะเชิญเลยค่ะก็เก่งมากเลยนะคะจะเห็นว่าพวกเรามาเรียนรู้แหล่งการเรียนรู้น้ำพุร้อนแม่จันทร์เนี่ยเป็นไงคะดีไหมคะดีค่ะดีนะคะพวกเราอยากจะให้เพื่อนๆของพวกเราเนี่ยมาเรียนแบบนี้ไหมคะอยากค่ะอยากนะคะอยากจะให้เพื่อนๆทุกๆคนเนี่ยมาเรียนรู้น้ำพุร้อนแม่จันทร์เพราะว่าในการเรียนรู้เนี่ยก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะครูก็หวังว่าในการมาเรียนรู้แหล่งการเรียนรู้น้ำพุร้อนแม่จันทร์ในครั้งนี้คงจะเกิดประโยชน์กับพวกเราแล้วก็พวกเราสามารถที่จะนำไปทำโครงงานต่อได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ครูขอจบบทเรียนนี้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ